ค่ะพี่น้องมานี่จองแม่เจ้าเนี่ยพามาเบิ่งต้นไม้มงคลของแม่ด้วยค่ะเด้อเขาออกดอกหรืออย่างนี่ค่ะพี่น้องต้นสาวน้อยป้าแป้งอะค่ะเนาะหรือว่าไอ้พญาเสือโคร่งอะค่ะเนาะงามงามพี่น้องต้นใหญ่เห็นไหมเขาออกดอกบอกข้างหื้อจังไรนี่เห็นไหมค่ะพี่น้องอยู่มือแม่นไหมนี่เนาะมีสองนี่แหละค่ะมันก็อยู่ในหลืบๆอยู่ข้างบ้านแม่ด้วยค่ะเด้อนี่หนึ่งมีสองด้วยค่ะนี่นี่อันพี่น้องท่านใดหูบ่ค่ะดอกหรือเปล่าแม่ก็เพิ่งเห็นเนาะแต่ก่อนบ่มีเนาะค่ะเนาะต้นสาวน้อยปะแป้งต้นพญาเสือโคร่งเนาะค่ะเนาะงามพี่น้องต้นใหญ่พุ่นน่ะค่ะเบิ่งความยาวของเขาปลูกในกระถางด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยดอกเขาหรือเปล่าแม่บ่แน่ใจเนาะค่ะเนาะอันท่านได้หูแล้วก็เชี่ยวชาญด้านไม้มงคลบอกแม่ได้เด้อค่ะนี่แม่อันดอกเขาบ่ค่ะมี2เป็นนอนแม่ค่ะนี่ขึ้นมาจังซี่แม่2อันเนาะค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องค่ะให้แม่มีโชคมีลาภได้เด้อท่านใดมาเบิ่งก็ให้โชคดีมีชัยด้วยค่ะเด้อยาเสือโคร่งหรือสาวน้อยปัดแป้งต่อไปจะไปเบิ่งอันเศรษฐีวินสันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีวินสันเด้อพี่น้องค่ะน้องก็สวยนะคะแต่ว่ายังไม่มีดอกแต่ว่าต้นสาวน้อยปัดแป้งต้นพญาเสือโคร่งมีค่ะเป็นนอแตกนอขึ้นสองอันแม่บ่รู้ว่าเขาจะเอิ้นดอกบ่นอค่ะเนาะนี่ก็ในทางเด้อพี่น้องค่ะเศรษฐีวินสันขอให้พี่น้องที่ได้มาชมมาเบิ่งให้เป็นเศรษฐีร่ำรวยเด้อค่ะเด้อมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะงามมากจ้าเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่บัวแม่เลิกบัวแม่เลิกจ้ากำลังแตกงามอยู่ค่ะพี่น้องต้นอันนี้ต้นนึงค่ะออกดอกอยู่สามดอกค่ะสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะจำซื้อบ่ได้เนาะค่ะต้นนี้ต้นนั้นไม่แน่ใจเนาะค่ะพี่น้องท่านได้หูบอกแม่จูนให้เด้อค่ะแม่ก็จำซื้อบ่ได้เนาะค่ะเนาะแต่ก็เป็นต้นไม้มงคลชนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่กับพ่อมาเบิ่งต้นไม้มงคลที่บ้านแม่โจ้เด้อค่ะเด้อขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปไม้มงคลของแม่มีแต่ความสุขความเจริญนำด้วยเงินทองเป็นเศรษฐีกันสุขคนเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆทุกการตามรับชมเด้อค่ะเด้อให้พี่น้องนำด้วยเงินทองเศรษฐีกันสุขคนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า